สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการ Sit Channel ครับเรากลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา 11:00 นตรงนะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565นะครับกับสาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับวันนี้นะครับเราเอาใจนะครับคนที่อยากจะมารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับและเป็นคนไข้ในการรักษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับหรือท่านผู้ชมที่อยากจะรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้นะครับเรามีช่องทางการรักษาที่น่าสนใจนะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับ DTAM Telemedicine นะครับ Mobile App นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นแอปที่ให้การรักษาผ่านระบบ Telemedicine นะครับจ่ายจบครบในแอปเดียวนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านวิทยากรนะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยโชติกาแรมบันเทิงนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับคุณหมอเมย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอเมย์ก็ดูแลภารกิจด้านการรักษาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะเอาละครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอปตัวนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการผลิตแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับเราดำเนินการอย่างไรมาครับตัวนี้ค่ะวัตถุประสงค์ในการเราทำแอปพลิเคชันเทเลเมดิซีนขึ้นมานะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะคะยิ่งในช่วงของปี64เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ปิดนะคะปิดโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยอะค่ะที่มีความต้องการที่จะใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อการรักษานะคะก็คือจะหมดสิทธิ์ในการรักษาเลยเพราะว่าโรงพยาบาลปิดคนไข้มารับบริการไม่ได้นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้คนไข้ได้เข้าถึงยาอย่างต่อเนื่องนะคะเราเลยทำเป็นแอปพลิเคชันนะคะเทเลเมดิซีนขึ้นมานะคะแอปนี้เนี่ยจะใช้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเก่านะคะมีประวัติกับทางโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอาการคงที่นะคะมีความจำเป็นที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็คือจะเป็นการให้คนไข้เข้ามาโหลดแอปพลิเคชันนะคะลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลือกวันนัดแล้วก็เวลานะคะพอถึงวันและเวลาที่คนไข้นัดกับหมอเนี่ยหมอจะโทรคอลนะคะผ่านระบบแอปพลิเคชันนี้ค่ะไปยังคนไข้นะคะคนไข้ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่สถานที่ใดก็สามารถตรวจรักษากับหมอแพทย์แผนไทยได้นะคะต้องถามนิดนึงครับคุณหมอครับก่อนปี64เราก็เข้าสู่ช่วงโควิดมาละนะครับตั้งแต่ปี62เลยนะครับปลายเนาะช่วงนั้นเราก็ยังมีการรักษาอยู่เนาะครับแต่ช่วงนั้นก็อาจจะมีการตรวจเข้มงวดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจโควิดแต่พอ64เนี่ยก็คือว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราไม่รับคนไข้เลยก็คือว่าช่วงนั้นระบาดหนักมากนะครับก็เลยมีความเป็นมาในแอปนี้ตรงนี้นะครับต้องถามว่าแอปตรงนี้ผู้ป่วยนะครับต้องบอกผู้ป่วยที่ว่ารักษากับโรงพยาบาลนะครับตรงนี้มีจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับจนตอนนี้ที่เป็นที่เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันแล้วนะคะจริงๆแอปพลิเคชันเราเปิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนไข้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ครั้งแล้วนะคะที่เข้ามารับบริการนะคะคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้เรื้อรังนะคะที่มีความจำเป็นต้องรับยาอย่างต่อเนื่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งนะคะผู้ป่วยที่ได้รับกัญชานะคะครับแล้วก็ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือแม้กระทั่งโรคทั่วไปเช่นเบาหวานความดันนะคะที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้บริการจุดนี้ค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรามีร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้เหมือนเดิมไหมครับตอนนี้ค่ะการบริการของโรงพยาบาลเปิดเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่ได้มีภาวะที่พึ่งพิงติดเตียงหรือมีสภาวะที่แบบว่ามาโรงพยาบาลแล้วทำให้สภาวะของคนไข้ลดลงก็คือแนะนำให้มาโรงพยาบาลนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าคนไข้สบายดีนั่นแหละแต่ว่าอยู่ไกลมาจากต่างจังหวัดนะคะเทเลเมดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องเดินทางนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะลดระยะเวลานะคะแล้วก็ลดการแออัดในโรงพยาบาลด้วยก็สามารถเข้าใช้ระบบเทเลเมดได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับการรักษาสมมุติเป็นผู้ป่วยที่แบบว่าติดเตียงละกันเนาะไม่สามารถมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการรักษาผ่านระบบตรงนี้อย่างไรบ้างลองแนะนำแบบว่าให้เห็นภาพกับท่านผู้ชมตรงนี้นิดนึงครับ
ถ้าในการใช้ระบบเทเลเมดสำหรับผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านติดเตียงนะคะอันนี้ก็จะสะดวกกับตัวคนไข้แล้วก็ญาติที่ดูแลนะคะในส่วนของตัวคนไข้เองเนี่ยแน่นอนคือคนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะ อยู่ที่บ้านนะคะญาติเตรียมรับโทรศัพท์ตามที่นัดกับหมอไว้นะคะหมอจะโทรคอลไปเพื่อวิดีโอคอลนะคะตรวจแล้วก็ดูสภาวะของคนไข้ผ่านทางระบบเทเลเมดนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคนไข้ไม่ได้เดินทางมาโรงพยาบาลหมอก็เหมือนไปดูแลคนไข้ที่บ้านนะคะก็คือสามารถเห็นคนไข้นะคะสอบถามตรวจวินิจฉัยอาการของโรคได้นะคะคือซักอาการไปพร้อมกันเลยพร้อมกันหมอซักเลยอาการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นยังไงกินข้าวกินน้ำได้ยังไงคือเห็นอากับกิริยาคนไข้ตรงนี้เลยใช่ค่ะเห็นทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าผ่านกล้องค่ะครับและแล้วสมมุติถ้าจะต้องมีความจำเป็นนะครับที่จะจ่ายยาให้กับคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีอยู่แล้วแหละคนไข้กลุ่มนี้นะครับ คุณหมอจะดำเนินการอย่างไรตรงนี้ครับค่ะก็หลังจากที่เราตรวจวินิจฉัยแล้วนะคะหมอก็จะสั่งจ่ายยานะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะจัดส่งให้กับคนไข้ถึงบ้านเลยนะคะคนไข้รอยาที่บ้านได้เลยค่ะไม่ต้องเดินทางมารับยานะคะประมาณกี่วันถึงครับถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็ประมาณ5วันนะคะแต่ถ้าต่างจังหวัดก็ประมาณ7วันนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าโรงพยาบาลเรามีรอบในการจัดส่งนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งครับครับผู้ป่วยที่มารักษากับทางโรงพยาบาลที่อาศัยภูมิที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็มีหลายท่านด้วยกันตรงนี้ค่ะก็ในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทางโรงพยาบาลเรามีสาขาเครือข่ายนะคะทั้งหมดที่ให้บริการทั้งหมด6ที่นะคะที่แรกก็คือที่ศูนย์กลางนะคะก็คือโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสาขายศเสนะคะที่2ก็คือที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะสาขาที่3คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะจะมีสาขาเขตสุขภาพที่8จังหวัดอุดรนะคะสาขาเขตสุขภาพที่9นะคะจังหวัดสุรินทร์และสาขาเขตสุขภาพที่12จังหวัดพัทลุงคนไข้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะก็ถือว่าก็หลายภาคอยู่แล้วกันตอนนี้เกือบจะทุกภาคแล้วตอนนี้นะครับคุณหมอครับผมถามนิดนึงการตอบรับนะครับสำหรับคนไข้เนี่ยที่ใช้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนของกรมแพทย์แผนไทยตรงนี้นะครับการตอบรับตรงนี้เป็นไงบ้างตอนนี้การตอบรับของคนไข้ดีมากนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับยากัญชานะคะเพราะว่ากัญชาเนี่ยคนไข้มาจากทุกสารทิศนะคะ มารับบริการพอเขามารับบริการครั้งแรกที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยพอเขาทราบว่ามีระบบจ่ายยาทางไปรษณีย์ด้วยระบบเทเลเมดิซีนเนี่ยคนไข้ก็จะมาขอดาวน์โหลดสอนวิธีดาวน์โหลดสอนวิธีการนัดหมายนะคะก็จะสะดวกนะคะในการพบหมอแล้วก็รับยาอยู่ที่บ้านด้วยค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็คุยกับหมอได้ตรงนี้ก็ส่งยาที่คุณหมอบอกไปใช่ค่ะตรงนี้ครับประมาณ 4-5 วันก็ถึงใช่ค่ะตรงนี้ครับคุณหมอครับอยากจะถามนิดนึงส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่รักษาเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการอะไรครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะพาร์กินสันอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เรารักษาที่จ่ายยากัญชานะคะที่เป็นแบบท็อป3นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เราเปิดคลินิกกัญชามานะครับตั้งแต่ปี62เนาะตรงเนี้ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนไข้เยอะมากเลยเยอะมากค่ะครับแล้วก็การให้บริการเราพัฒนามาตลอดในแอปกัญชาตอนนั้นนะครับตั้งแต่แอปพลิเคชันจองเข้าระบบแอปด็อกเตอร์กัญชานะคะจนมาถึงเทเลเมดิซีนนะคะดีแทมเทเลเมดิซีนนี่นะคะก็คือจะช่วยอำนวยความสะดวกจากแต่ก่อนคืออำนวยความสะดวกเรื่องคิวตอนนี้เราอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจติดตามอาการแล้วก็จ่ายยาคนไข้โอ้การตอบรับก็ดีมากเป็นที่ยอมรับแล้วก็โอเคเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนไข้เริ่มรับรู้แล้วก็เริ่มมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเยอะขึ้นค่ะการให้บริการตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันตรงนี้เรามีวันเวลาที่เราดำเนินการอย่างไรบ้างครับค่ะก็ณปัจจุบันนี้นะคะแอปพลิเคชันDTAM Telemedicine เนี่ยเราให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 ตามวันเวลาราชการเลยตามวันเวลาราชการนะคะซึ่งในอนาคตนะคะเป็นแผนที่กำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะเปิดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่บางทีวันธรรมดาอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะวันเสาร์อาทิตย์มีเวลาอยู่กับค
พ่อแม่ที่ป่วยหรืออะไรเงี้ยก็คือจะได้ตรวจติดตามอาการได้วันหยุดได้ด้วยค่ะบางคนเขาทำงานเนาะใช่ค่ะบางทีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องมีคนคอยสื่อสารผ่านตรงนี้ด้วยเป็นลูกหลานอะไรพวกนี้นะครับใช่ค่ะเขาไม่สะดวกเขาสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่องทางหนึ่งตรงนี้ช่องทางหนึ่งเราก็ตอนนี้กำลังเป็นแผนที่เราจะขยายแล้วก็ซัพพอร์ตคนไข้กลุ่มนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับฟังมาตรงนี้นะครับเอาอย่างนี้ครับเราผมถามนิดนึงนอกจากคลินิกกัญชาตรงนี้นะครับที่ณปัจจุบันเนี้ยคนไข้มาใช้บริการที่คลินิกที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีโรคอะไรบ้างครับที่คนส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการกันณปัจจุบันโรคส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือจะเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็อัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเบาหวานนะคะข้อเข่าเสื่อมนะคะก็คือจะเข้ามารับบริการคือนอกจากจะมาตรวจวินิจฉัยเพื่อรับยาแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นหัตถการอื่นๆร่วมด้วยนะคะจึงมีความจำเป็นที่คนไข้จะต้องมาโรงพยาบาลอยู่นะคะอย่างคลินิกข้อเข่าเสื่อมอะค่ะนอกจากคนไข้จะได้รับยาทั้งทานยานะคะแล้วก็ทั้งใช้ภายนอกไปแล้วเนี่ยที่โรงพยาบาลยังมีการทำหัตถการเพิ่มนะคะมีทั้งกักน้ำมันนะคะการพอกเข่านะคะหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะเราก็มีกิจกรรมเพิ่มนะคะก็จะเป็นหัตถการแช่นะคะเพื่อลดอาการชาแช่เท้าเหรอครับแช่เท้าค่ะเพื่อลดอาการชานะคะเป็นอาการร่วมอาการข้างเคียงของผู้ป่วยเบาหวานแต่กลุ่มนี้ก็คือยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลตรงนี้นะครับท่านก็จะได้รับการดูแลนะครับตั้งแต่ต้นเลยต้นทางกลางทางปลายทางเลยครบเลยตรงนี้นี่คือการบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานคุณหมอครับบางคนเนี่ยที่ชมรายการเราอยู่นะขนาดนี้คนไข้เก่าใช้ได้เลยแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเข้าไปได้เลยถ้าสมมุติคนไข้ใหม่ที่ฟังอยู่เอาละฉันมีโรคประจำตัวละอย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโรคข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาใช้บริการนะครับที่โรงพยาบาลนะตรงนี้มาใช้ได้เลยไหมและเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ได้อย่างไรค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใหม่ยังไม่เคยมีประวัติกับทางโรงพยาบาลนะคะยังมีความจำเป็นที่คนไข้จะต้องมาทำประวัติลงทะเบียนที่โรงพยาบาลก่อนนะคะในครั้งแรกนะคะแล้วก็พบคุณหมอให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยอาการนะคะทำเป็นประวัติไว้นะคะแล้วก็ในครั้งที่สองหรือครั้งถัดๆไปถ้าคนไข้ไม่สะดวกหรือมีความจำเป็นนะคะคนไข้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าครั้งแรกเนี่ยขอให้มาที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเพื่อมาพบคุณหมอทำความรู้จักรู้ว่าอาการอะไรจ่ายยากันก่อนครั้งแรกครั้งต่อไปถ้าไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในที่แอปของ Dtem Telemedicine ค่ะโอ้โหตรงนี้ก็ครั้งต่อไปก็สื่อสารกันทางโทรศัพท์ได้เลยตรงนี้โอ้นี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งอันนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับคนไข้ใหม่ก็ใช้ได้แต่ขอให้มาพบหมอครั้งแรกคุณหมอครับคุณหมอเมแล้วสำหรับคนที่สนใจตรงเนี้ยบางคนเขาฟังอยู่ตรงเนี้ยการดาวน์โหลดตรงเนี้ยเราต้องทำยังไงยากไหมหรืออะไรยังไงลองแนะนำคร่าวๆนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะก็ดาวน์โหลดโดยที่เราเซิร์ชคำว่าการแพทย์แผนไทยทางไกลนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปในแอปนะคะเพื่อลงทะเบียนนะคะสิ่งสำคัญในการลงทะเบียนก็คือหมายเลข HN นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่จะเข้าใช้ระบบนี้ได้คนไข้ต้องมี HN แล้วนะคะคนไข้กรอกประวัตินะคะใส่เลข HN ให้ถูกต้องนะคะแล้วสามารถทำการนัดหมายนะคะโดยการจองวันและเวลานะคะแล้วก็คลินิกนะคะได้เลยนะคะคลินิกก็จะมีคลินิกทั่วไปคลินิกกัญชานะคะก็สามารถเข้าระบบแล้วก็นัดหมายนัดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะคนไข้รอค่ะถึงวันที่นัดหมายคุณหมอจะโทรวิดีโอคอลไปนะคะเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยคนไข้ทางโทรศัพท์ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับเท่าที่ฟังดูก็เหมือนการโหลดแอปอย่างอื่นทั่วไปใช่นะครับแต่นี้เป็นแอปดูแลสุขภาพนะครับก็อย่างไรก็ลองดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะขนาดนี้ผมคิดว่ามีทั้งคนไข้ของโรงพยาบาลเป็นคนไข้ประจำอยู่แล้วหรือคนไข้ใหม่ที่อยากจะไปใช้บริการก็ลองดูได้ถือว่าตอนนี้ก็โปรแกรมนี้ในสถานบริการสุขภาพหลายๆที่ก็เริ่มใช้แล้วรวมถึงแพทย์แผนไทยของเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนไข้ต่อไปนะครับคุณหมอครับผมถามนิดนึงอย่างที่มีการคาดการณ์นะครับของคุณหมอด้านอายุรเวทด้านระบบทางเดินหายใจเนี่ยหลายที่ว่าช่วงนี้โควิดกำลังจะมาเนาะ
โรงพยาบาลเรามีการรักษาเกี่ยวกับเรื่องโควิด19เลยตรงนี้อยู่ด้วยไหมครับค่ะก็ของทางโรงพยาบาลเรานะคะก็จะมียาในเป็นยาสมุนไพรนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยลองโควิดก็มีนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นโควิดแต่เป็นในกลุ่มสีเขียวนะคะก็เราก็จะมียานะคะที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เหมือนกันนะคะถ้าผู้ป่วยที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลได้นะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตให้เบอร์เลยนะคะเชิญเลยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-224-3261-0นะคะคนไข้สามารถโทรมาได้ในวันและเวลาราชการนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้ข้อมูลนะคะทั้งในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทั้งในเรื่องของลองโควิดแล้วก็โควิด19ที่คนไข้อาจจะเป็นอยู่นะคะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณหมอเมย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ขณะนี้ครับเชิญได้เลยครับในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะคะเรามีสาขาอยู่ทั้งหมด6ที่นะคะอย่างที่หมอเคยแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคนะคะท่านใดสนใจก็เข้ามารับบริการได้ที่ในสถานที่สะดวกนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการนะคะของเรานะคะจะมีทั้งคลินิกนะคะมะเร็งนะคะคลินิกกัญชานะคะคลินิกเบาหวานนะคะข้อเข่าเสื่อมนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแล้วก็เรายังมีในส่วนของงานบริการอื่นๆเป็นหัตถการในการนวดนะคะนวดเพื่อรักษาอาการนะคะเป็นโรคทางหัตถเวชนะคะก็อยากจะฝากให้ผู้ป่วยนะคะที่สนใจนะคะศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็ถ้าไม่รู้จะติดต่อใครหรือว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนในการเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่หมอแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะครับเอาละครับตอนนี้นะครับทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าการให้บริการคลินิกนะครับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่อยู่ภายใต้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของเราณขณะนี้มีกี่ที่และมีการให้บริการอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นโรคยอดฮิตทั้งนั้นเลยนะครับมาดูแลสุขภาพนะครับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยท่านก็จะห่างไกลจากโรคที่เป็นอยู่นะครับอันนี้นะครับวันนี้เราก็ครบถ้วนด้วยสาระอย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันDTAM Telemedicine Mobile App นะครับผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยเก่าสามารถโหลดได้หมดถ้าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนะครับวันนี้นะครับผมและก็คุณหมอเมย์นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับสาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา 11:00 น.ครับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ